เหนื่อยไหมพี่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามันเหนื่อยอะมันเหนื่อยนะถ้าบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยล้ามันก็พูดได้ใช่ไหมโดยธรรมชาติมันก็มีเหนื่อยล้านั่นแหละครับพอเวลาได้กินได้หลับนอนแล้วกินพักผ่อนหลับนอนเดี๋ยวมันก็มาใหม่ไอ้เจ้าพลังงานพลังงานทางด้านร่างกายเดี๋ยวก็มาอีกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นธรรมดาโลกเหนื่อยล้าเป็นของธรรมดาโลกใช่นะกินจุด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 นอนก็เป็นธรรมดาโลกเหมือนกันใช่หรือเปล่าพี่เมื่อเป็นธรรมดาสองธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพของความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะหรือในอดีตที่ผ่านมาและนำเข้าสู่อนาคตต่อไปประมาณนั้นครับการคิดอย่างนี้ฮะมันเป็นการคิดที่มันเป็นคิดในเชิงปรับตัวนะครับต้องยอมรับโดยดุษฎีนะครับว่าไม่มีอะไรหยุดนิ่งแม้แต่สิ่งที่เรารู้เห็นว่ามันไม่เคลื่อนที่โดยเนื้อในแล้วมันก็ยังเคลื่อนที่อยู่นะภูเขาเลากาก้อนอิฐก้อนหินดูเหมือนว่ามันไม่เคลื่อนที่นะแต่มันเคลื่อนที่อยู่นะคุณโยมเนี่ยมาใครมองมิติซ้อนมิติตรงนี้เป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นจะเล่าให้ฟังคำว่าเคลื่อนที่มันต้องเอากรอบระบบสุริยะจักรวาลมาพูดถึงมันจึงจะเข้าใจเช่นโลกใบนี้มันเคลื่อนที่เดินทางรอบดวงอาทิตย์ดวงนี้นะสิบอกให้นั่นเองมาในระหว่างที่มันเคลื่อนที่เดินทางไปรอบรอบดวงอาทิตย์รอบแล้วรอบเล่าเห็นไหมล่ะมันไปครบหนึ่งรอบก็เรียกมันว่าหนึ่งปีซะเห็นไหมขณะละกันโลกวันนี้มันก็เคลื่อนไหวก็คือหมุนรอบตัวเองนี่แหละใช่ไหมรอบแล้วรอบเล่าในหนึ่งรอบก็เรียกว่าหนึ่งวันซะนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนอิฐก้อนหินที่ว่าเนี้ยมันก็ต้องทั้งเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวใช่ไหมดูเหมือนว่านิ่งๆนั่นนะฮะแต่มันเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่นะพี่นะเงี้ยคิดได้ไหมครับตรงเนี้ย ถ้าคิดในกรอบนี้ไม่ได้มันก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกจึงจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันอยู่แปลว่ามันต้องผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกจึงจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันอยู่นะครับทีนี้มันสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้มันมีอะไรหรอกหรือมามีอิทธิพลเช่นโลกใบนี้เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ถามจริงเถอะนักวิทยาศาสตร์คนไหนจะบอกได้ถ้าหมุนรอบตัวเองโอเคยังพอได้นะหรือว่าได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับลองไปตั้งคำถามสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอยู่ใกล้กับนักวิทยาศาสตร์บ้างไหมเนี่ยเห็นคุยกันจากนักวิทยาศาสตร์ผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะ
ผมผ่านนาซามานะผมอยู่กับนาซามาหลายปีนะผมสอนมาเยอะแยะนะต้องถามดูสิครับนะต้องส่งต่อดูสิถามคนที่เขาออกตัวตนว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์ระดับนาซาคนที่เขาออกตัวว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับกระทรวงนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเขาออกตัวว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับกรมหรือนักวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาใดๆอย่างเงี้ยลองถามซิว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเนี่ยแล้วก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ยังไงสองคำถามผมว่าใบ้นะใบ้สระแอดอนะผมว่านะเอาจริงนะลองเลยสิครับลองสิเอาผมจะเฉลยให้ฟังในส่วนตัวผมนะเวลาไปถามครูบาอาจารย์ที่ว่านั้นนะถ้าท่านตอบไม่ได้มันมีคนหนึ่งเขาบอกเงี้ยรับได้ไหมคนที่ว่านั้นคือลุงหอกนี่ละโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองเพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์มาดวงอาทิตย์มันทำงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ยังไงก็คือฟิวชั่นกับฟิวชั่นก็คือผลักกับดูดง่ายๆคือเกิดกับดับนั่นแหละดวงที่มันเกิดดับก็คือดูดเกิดก็คือผลักแปลว่ามันดับไม่จริงมันดับไม่สนิทถ้าดับจริงมันต้องนู่นตามความจริง3ประการนู่นทุกสมุทัยนิโรธดับสนิทจึกดับทุกต้องดับในกรอบนั้นนะพี่จึงจะหมดเกลี้ยงสิ้นสงสัยเงี้ยจะนะต้องดับในพอยนั้นในจุดนั้นดับสนิทปึ๊กเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมครับพอนึกออกไหมทีนี้โอ้มันจะยังไงจริงๆจุดเนี้ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่บิ๊กแบงนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่บิ๊กแบงนะบิ๊กแบงนี่มันต้องคิดกันใหม่แล้วผมว่าวันนี้ก็นั่งเล่นๆฟังให้ดีนะฮะบิ๊กแบงกับเอกภพเอกภพขยายตัวได้ยินเคยไหมครับเอกภพขยายตัวยังไม่มีที่สุดสุดหรือไหนหนึ่งบอกว่าเอกภพกำลังขยายตัวขยายมาเรื่อยมันคิดยังไงเรื่องเอกภพแต่ลุงหมอคิดอย่างนี้นะพี่คำว่าเอกภพเนี่ยให้นึกถึงอะไรเนาะจำลองภาพแล้วพาจำลองภาพหน่อยครับคำว่าเอกภพเนี่ยให้นึกถึงลูกโป่งใบหนึ่งก็แล้วกันใหญ่เบิ่มเทิมลูกโป่งใบนี้ฮะจำลองว่านี่คือเอกะคือหนึ่งเอกภพตรงนี้เซซะว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้เอกภพตรงนี้นะครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้เป็นพลังงานมากมายมหาศาลสิ่งนี้คือค่าคงที่เป็น emptiness ความว่างครับครับน่าจะพูดได้แค่2คำเนี่ยครับภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะเป็นของจริงความจริงตั้งแต่เบื้องต้นเอกะจะมีคำว่าเอกะคัตตาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะ เอกะทักคะที่ภาษาพุทธศาสตร์เท่านั้นที่ว่าเนี่ย
ถึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับโอเคนะพอได้นะจำลองภาพว่าเอกภพให้นึกซะว่าเป็นลูกโป่งลูกหนึ่งวางอยู่ที่ไหนก็ได้นะทีนี้คำว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดจุดริมขอบลูกโป่งแล้วมันก็แตกอยู่ภายในลูกโป่งเห็นไหมครับลูกโป่งมันห่อหุ้มอยู่นะไอ้บิ๊กแบงเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยมันแตกอยู่ภายในลูกโป่งนั่นเองครับจะบอกว่ามันขยายตัวในลูกโป่งก็ว่าได้ทำไมถึงบอกว่าขยายตัวจากเล็กมันจะมาใหญ่จากเริ่มต้นลุงบอกว่ามันจะมาจากคำว่า before big bang before big bang คำว่า before ตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับคำว่าขอบลูกโป่งนี่ดีกว่าขอบลูกโป่งนะ before เนี่ยอยู่ในขอบลูกโป่งนะเพราะฉะนั้นบิ๊กแบงจะเริ่มจุดประกายตั้งแต่ขอบลูกโป่งเข้าไปในลูกโป่งเยอะมีตำราบอกว่านี่งั้นตำรามาใส่ดีกว่าขออ่านนี่ตำราก็ไปไม่ถึงหรอกที่ว่าเนี่ยผมก็จะอาศัยภาพเฉยๆแล้วครับนี่ๆๆภาพเนี่ยอาศัยภาพนี้เฉยๆครับโอเคนะในภาพบิ๊กแบงเนี่ยอาศัยภาพเฉยๆแล้วครับเอานะเริ่มต้นที่มันเกิดก็บอกว่าจุดเนี้ยยังไม่มีคำอธิบายไอ้ before big bang เนี่ยครับไม่มีสิทธิ์อธิบายได้จริงๆอธิบายได้อยู่แต่รับได้ไม่ได้มันจากมาจากคำว่า big crunch ตัวเนี้ยภาษานี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ big crunch สุด big crunch ก็จะกลาย big bang อย่างเงี้ยพอทิ้ง big crunch แค่ทีนี้ก็จะบ้าอยู่แล้วนี่ก็จะแย่แล้วนะพี่เอ้ย big bang จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็บอกนะว่ามันเร็วมากรวดเร็วทันใจยิ่งกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่ากระพริบตาเนี่ยยังช้ากว่านะเอากับมันสิเพราะกระพริบตายังมีคำว่ามันมีเวลากระพริบเนี่ยเปิดปุ๊บกระพริบตายังช้ากว่านะไอ้ที่ว่าเนี่ยดูกันมันสิครับ แต่ทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีตัวเลขให้ได้คิดนะว่ามันเร็วคิดเป็นเวลาเนี่ยนะคิดเป็นเวลามันเร็วขนาดไหน10ยกกำลังลบ43วินาทีนะง่ายๆครับ10ยกกำลังลบเอาไงเนาะเอาอย่าไปไกลคิดง่ายๆถูกผิดอย่าว่ากันเขียนเลข10ไว้เติมเลขศูนย์ไป43ตัวง่ายที่สุดนะแล้วก็จำนวนครั้งต่อวินาทีนับเอาเองครับลุงไม่นับให้หรอกครับโยลุงนับลุงก็ปวดเฮ็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวหนังสือเขานะไม่ใช่ตัวหนังสือลุงนะเนี่ยนั่นตัวหนังสือเขาว่ากันนะครับเขาบอกว่าเอกภพเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วลุงงอกบอกว่าผิดเอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยครับเมื่อกี้ผมตั้งเงื่อนไขคำเอกภพก็เหมือนกับลูกโป่งไงอยู่เฉยเป็นค่าคงที่เป็นความว่างนะไม่มีอะไรเลยเป็นอวกาศเป็นความว่างนะเพราะฉะนั้นพอเวลาแตกปุ๊บมันมีอะไรชนเลยไม่มีอะไรเสียดสีเลยพอเวลาแตกวิ่งแบ่งแตกมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วฟัดกระพริบตายังช้ากว่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมจากนู้นมาถึงนาทีนี้วินาทีนี้ที่สุดแล้วโอ้โหอยากจะอธิบายควบคู่ไปกับทางด้านพุทธศาสตร์จังตรงนี้อย่าไปเพิ่งผัวพัน
ไปพัวพันไปแล้วยุ่งเลยนะเอาแต่ว่าเขาว่ากันแล้วกันนะพี่นะเขาว่าคือตำราว่ากันแล้วกันนักฟิสิกส์เขาว่าโอเคไหมเออเอกภพเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วลุงออกบอกว่าไม่ใช่ลุงออกว่าพลังงานขยายตัวอย่างรวดเร็วพลังงานพลังงานเริ่มต้นเนี่ยคือมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะ pure energy นั่นแหละพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากคำว่า before big bang นั่นนะก่อนที่มันจะเกิด big bang โอเคไหมแล้วมันก็อยู่ในลูกโป่งทั้งหมดนั่นแหละนั่นนะพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่ตรงนั้นเองใช่ไหมมันอยู่ตรงนั้นหมดเมื่อกี้ผมบอกว่าจำลองเป็นลูกโป่งคือถ้าหากว่าไม่มีลูกโป่งเข้ามาเส้นสายลายแทงเข้ามาอธิบายมันก็ยิ่งจบมันไปต่อไม่ได้เลยมันจินตนาการไม่ได้เลยครับคิดก็ไม่ได้อันนี้เหนือกว่าจินตนาการนะครับอันนี้ผมก็จินตนาการเอาเส้นนี้มาให้พอจะเข้าใจกันได้ พอจะรู้ได้รู้ได้เข้าใจกันได้ผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยครับโอเคนะหวังว่าคงไม่งงเนาะเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งในลูกโป่งมันเป็นค่าคงที่โอเคนะเป็นความว่างเอาใครบอกข้าเจ้าก็โอเคไม่มีปัญหาในลูกโป่งที่ว่าเนี่ยคือมันยังไม่มีอะไรนะมันบริสุทธิ์เห็นไหมลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมแล้วมันมาเชื่อมโยงกับข้อ before big bang ก่อนที่มันจะเกิด big bang โอเคนะเพราะนั้นพอเวลา big bang ปุ๊บมันแตกอยู่ในลูกโป่งเนี่ยเห็นไหมคำว่าลูกโป่งคือเอกภพคือเอกะคือเป็นหนึ่งเดียววงกลมหนึ่งวงแล้ววงกลมใหญ่โอเคไหมครับแตกเปรี้ยงเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยพอเวลามันแตกก็คือไอ้คือพลังงานนั่นแหละครับพลังงานมันก็มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะมันบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันคล้ากันอยู่ไอ้ตรงตัวเนี้ยที่บอกว่าในภาษาของพระพุทธศาสนาเลยบอกทุกขังภาษาอังกฤษเขาใช้คำอะไรกัน suffering super suffering เออนี่หรือเปล่าหรือมันเป็น singularity โอเคมันขยำกันขยือกันเนี่ยมันก็ร้อนเนี่ยร้อนรนทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงพอแตกเปรี้ยงนี่คือคำว่าแตกเปรี้ยงนี่คืออนิจจังบิ๊กแบงมันแตกเปรี้ยงจากพลังงานก่อตัวพิจารณาเนี่ยเห็นไหมครับจากพลังงานก่อตัวพิจารณาจากพลังงานก่อตัวเป็นสสารมันก็มาตรงกับสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองต่อไหมครับมันจะมีอยู่ข้อนึงแหละEMC square เนี่ยเริ่มต้นสสารพลังงานคือสิ่งเดียวกันต่อมาสสารใดๆเมื่อมันทำให้นิวเคลียสมันแตกแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานเห็นไหมต่อมาไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านั้นนะกลับมาเป็นสสารได้อีกเห็นไหมก็บิ๊กแบงเนี่ยครับพลังงานก่อตัวเป็นสสารถูกไหมครับนะแน่นอนมันจะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์มันมารวมกันฮาฟไงฮาฟคือภาษาควอนตัมคือ01นี่แหละครับ01 01ภาษาควอนตัมคือ0กับ1 0คือบริสุทธิ์นะ1ก็คือไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่เดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่เดียวกันหรือลุงหงอกบอกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนๆอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองสิ่งนี้มันก็ลุยกันเละตุ้มเป๊ะกัดกันเป็นคู่กัดกันถูกไหมง่ายๆคือธรรมะกับอธรรมนั่นจะไปไกลนั่นแหละเป็นคู่กัดกันความสว่างความมืดนั่นแหละมันกัดกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับงงไหมเนี่ยมันกัดกันรู้จักคำว่ากัดกันไหมเนี่ยมันทะเลาะกันทางวิทยาศาสตร์ก็คือพวกกลุ่มอนุภาคมันแตกตัวกันจะเรียกมันว่าฮิกโบซอน
จะเรียกมันว่าควักอัพควักดาวควักแอนตี้ควักนู่นนี่นั่นโอ้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 ปวดเหตุปวดเหตุเอาภาษาลุงดีกว่าอย่าไปปวดเหตุจินตนาการตามภาพนี้ไปน่าจะพอเขาจะว่าไงเรื่องของเขาแต่ลุงออกย่อไปให้เรียบร้อยตัดตอนตีแตกตัดตกนึกว่าเราสู่กันฟังเอาดำกับเขาดีกว่าไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็นะมันก็ลุยกันเนี่ยมันเป็นความร้อนเนี่ยร้อนรนทนไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าไงทุกขังเนี่ยภาวะทุกขังที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยครับอนัตตามันมีอยู่แล้วอะอนัตตาคือ emptiness คืออนัตตาหรือปรมัตถสัจจันคืออนัตตาจำด้วยครับมันมีอยู่แล้วมันเป็นเอกะอยู่แล้วมันคงที่อยู่แล้วอนัตตาเห็นไหมครับเพราะนั้นทุกขังพอแตกเปรี้ยงมันก็เป็นอนิจจังเพราะนั้นพอเวลามันเกิดพลังงานมันก็ก่อตัวเป็นสารเป็นอนิจจังเลยจะกลับมาเป็นพลังงานไม่ได้อีกแล้วทีนี้ไปเวินๆเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารรวมแล้วหลงจ้อง31ภพภูมินี่เฉพาะโลกใบนี้นะที่ว่าเนี่ย31ภพอยู่เฉพาะโลกนี้นะมันไม่ใช่จักรวาลนะที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กาแล็กซี่ด้วยเห็นไหมไปไกลเลยลุงเห็นไหม31ภพภูมิอยู่แค่ในโลกใบนี้เท่านั้นเองนะเพราะเวลาพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนเฉพาะเรื่องเราในโลกนี้เองอุปมาว่าลุงดึงมาแค่กำมือเดียวเองนะโยมเห็นไหมก็มาเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ก็คือเรื่องทุกข์ทุกข์ก็คือการเกิดเมื่อกี้ทุกขังที่พูดเมื่อกี้นี่แหละถ้าท่านไม่มาเกิดมันก็ไม่มีทุกขังเห็นไหมถ้าโลกนี้ไม่มาเกิดมันก็ไม่มีทุกขังเห็นไหมถ้าเอกภพเดี๋ยวมันไม่แตกมันก็ไม่โทษถ้าบิ๊กแบงนะไอ้พลังงานมันไม่แตกมันเป็นสารมันก็มีทุกขังเนี่ยมาครับว้าวไปใหญ่แล้วหลับตาพูดเนี่ยนี่มาครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้ตรงนี้นะครับใช่ไหมฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนทุกท่านไม่ว่าหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวกับสิ่งเหล่านี้มันถึงยุคแล้วจ้ายุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีลุงออกมาหลับตาเล่าให้ฟังนะฟังทันไหมเข้าใจไหมภาษาพ่อขุนใช่ไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมหายใจด้วยเด้ออย่าลืมว่าประกาศตามสายใจแบบเพราะช่วงนี้มันช่วงต่อเชื่อมเลยครับ ในงานประกาศตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนทำไมผมถึงย้ำไตเติ้ลแมนจังหลังๆมาในสักเกียร์ไหมครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้คือมันต้องผ่านความรู้สึกเหงื่อแตกเหงื่อแตนนั่นนะครับผ่านความรู้สึกจนหมดความรู้สึกโอเคไหมมันถึงจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะบอกให้ทราบไว้นะครับนะพอได้กับสิ่งเหล่านี้มันมีกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้แล้วมาถึงจุดหนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ใช่ไหมครับผ่านมามีแต่ให้คนอื่นเขารู้จักตัวเราวันนี้คืนนี้ก็ไปนอนขาหยั่งให้เขาดูอะไรก็ไม่รู้ไหมฮะพอแปลไกลประมาณนั้นนะครับให้เขาตรวจสอบโอ้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ก็ตามสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้โอเคนะเอาล่ะทีนี้เอาภาษาเข้ามาใช้เขาว่าทีเนี้ยเอกภพมีสภาพคล้ายกับหม้อซุปเดือดก็คือหม้อต้มเนี่ยนะครับต้มน้ำซุปกินกันนั่นนะครับหม้อต้มที่ประกอบไปด้วยควาร์กมีภาษาเรียกแล้วควาร์กใช่ไหมแปลว่าเวลามันแตกตูมมาแล้วนะฮะ10ยกกำลังลบ32คือไม่รู้ว่าวินาทีที่ว่าทีแรกมันตอนที่มันจะเริ่มแตกนะ10ยกกำลังอยู่43นี่เขาว่าคือน้อยมากครับเวลามันจะน้อยมากตรงนี้มันคือมันเกือบ0อย่างเงี้ยกว่าเกือบเซต0ครับใช่ไหมครับไอ้ตัวที่มัน0จริงๆเนี่ยมันวัดไม่ได้หรอกครับคือเวลาเป็นศูนย์เนี่ยเขารับไม่ได้ไอ้เวลาเป็นศูนย์ตรงนี้ที่บอกว่าอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์
จึงจะไปล่วงรู้ตัวนี้ได้นะครับอากาลิโกเอหิปัสโกโอปนัจโกปัญจตังเวทิตโพวินยุหิตุตรงนี้เฉพาะตนเท่านั้นจะไปรู้ได้นะครับไม่รู้ว่าในโลกนี้มีกี่คนจะรู้ตรงนี้นะครับนะใช่ไหมครับถ้ามี5คนลุงก็ไม่เป็นรองใครแน่ๆอยู่แล้วตรงนี้ นะถ้ามี2คนลุงก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วล่ะเงี้ยนะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไปล่วงรู้ณวันหนึ่งเวลานั้น 2,500 ปีที่ผ่านมาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าแสนกฎจักรวาลให้ได้ยินกันไงเพราะฉะนั้นจึงมีหลักธรรมจึงมีหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมาต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เพราะตรงนั้นนะครับไอ้บิ๊กแบงเนี่ยอธิบายย้อนไปยังปฏิจจสมุปบาทได้เลยนะครับเอาล่ะกลับไปเอาภาษาเขาก่อนครับภาษาวิทยาศาสตร์นะครับภาษาเขาภาษาวิทยาศาสตร์อันนี้หนังสือเป็นของมาจากเซิร์นนะเนี่ยเขียนเซิร์นไอ้หน้าปกมันขาดทิ้งไปแล้วเซิร์น เขาจะเรียกว่ามันมีส่วนประกอบเยอะแยะในหม้อต้มหม้อต้มก็เรียกว่าซุปต้มซุปไอซอสนี่แหละซุปหางวัวนี่แหละครับซุปหางวัวซุปอะไรก็ว่ากันไปไอต้มซุปเอาไปซดโอเคไหมครับเดือดเนี่ยประกอบไปด้วยที่เขาเรียกว่าควาร์กเขาเรียกอิเล็กตรอนมั่งเขาเรียกว่าอนุภาคมวลฐานมั่งและอื่นๆลอยอยู่โดยไม่รวมตัวกันไม่รวมตัวกันไม่ก่อกลุ่มไม่รวมตัวกันแต่ว่าชื่อมาเรียกที่ว่าเนี่ยไม่รวมตัวกันอยู่อย่างสเปสปะไม่รวมตัวกันเอากับมันสิเกิดมาก็แล้วมันรวมตัวไม่ติดกันแล้วกันก็เลยมีของมาแตกกันแล้วกันง่ายดีทีนี้พอเวลาความร้อนที่ว่ามันร้อนสูงสุดนะไอ้เจ้ามันร้อนโอ้โหเฮร้อนเนี่ยวินาศสันตโรเลยครับร้อนเกินร้อนเลยครับก็มันคือดวงอาทิตย์ทั้งหมดมีกี่ดวงแสนโกดจักรวาลแสนโกดดวงแล้วกันไปรวมที่จุดนี้จุดเดียวมันนี่ร้อนแสนร้อนไงร้อนครับว่าร้อนคืออะไรล่ะทุกขังนะ suffering นะทุกขังใช่ป่ะซูเปอร์ซัฟเฟอร์อะไรที่เขาว่าแล้วเนี่ยเอาล่ะทีนี้พอเวลาอุณหภูมิมันลดลงเนี่ยมันลดลงได้ไงเพราะว่าเวลามันอยู่ในหม้อมันก็เล็กใช่ไหมน้ำเหลืองอยู่ในหม้อเนี่ยถ้าสาดไปทั้งหมดเลยมันก็เย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มองเห็นไหมครับสาดปลีมาทีเดียวมันก็เย็นคำว่าเย็นลงไอ้คำว่าเย็นลงก็ก่อตัวมากขึ้นทำให้เกิดควาร์กที่ว่ารวมตัวกันโดยมีอะไรโดยมีพลังยึดกันเขาเรียกว่ากลูออนลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์เพราะมันอยู่มันสาดมาในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์นึกออกไหมครับมันแตกมาอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันแตกมาอยู่ในท่ามกลางความว่างมันแตกมาอยู่ในท่ามกลางของคำว่าปรมัตถสัจธรรมที่พระเจ้าพูดถึงเป็นภาษาพุทธะมันแตกมาในท่ามกลางตรงนั้นมันก็อยู่ในอ้อมกอดตรงนี้หรือถ้าบอกว่าบีฟอร์เป็นพระเจ้าแตกมาในท่ามกลางของพระเจ้าพระเจ้าอ้อมกอดตรงนี้มันจะผิดตรงไหนที่ว่าถ้าบอกว่าพระเจ้านะแล้วใครถึงกี่คนที่ว่าพระเจ้าเนี่ยมีเปล่าในโลกนี้มีถึงหรือเปล่าถ้าถึงแล้วบอกถึงพระเจ้าได้แต่ภาษาละมั้งผมว่านะครับแสดงก็เหนี่ยวรั้งกันได้เชื่อทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็ไม่เป็นไรแล้วครับเชื่อก็เชื่อไปไม่เสียหายแล้วครับที่ว่านั้นนะครับเข้าถึงจริงหรือเปล่าประมาณยิงก็ถ้าจริงก็ปราบโคโรนาได้ก็แล้วกันถ้าจริงนะครับปราบไวรัสก็ได้ก็แล้วกันถ้าจริงนะถ้าไม่จริงก็ปราบไม่อยู่ก็แล้วกันเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันจริงนะเอาล่ะว่าไปก็มาเรียกกันว่ากลูออนบ้างนะเป็นตัวประสานเกิดเป็นโปรตอนแล้วก็นิวตรอนขึ้นมาเกิดเป็นโปรตอนเขาว่าโปรตอนก็คือเขาว่านะนิวตรอนก็คือเขาว่าเหมือนกันแหละสองสิ่งมันรวมกันไอ้ตรงกลางที่มันยึดเขาเรียกว่ากลูออนนะฝั่งนี้เขาเรียกว่ากลูออนนะฮะส่วนรัตเตอร์ฟอร์ดบอกว่าความว่างหรือว่าที่ว่างถึง 99.99% นะครับถ้าเป็นพลังงานก็พลังงานที่ 99.99% ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์100%เกินต่างหากใช่ไหมลุงออกใส่ก็ว่าเกินต่างหากตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าครูอันเต
แต่ลุงบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็เขาไปเราก็มาตรงนี้นะครับแยกเขาจากเราซะนะตามเขาอย่างเดียวแล้วก็บวชเทศสีเหลืองใช่ไหมฮะใครตามก็ตามสิครับวิทยาศาสตร์บอกให้เลยนะคืออธรรมอยู่ในด้านสว่างบอกให้ก็ได้กลุ่มอธรรมที่อยู่ในด้านสว่างจำด้วยนะครับจำแรงไซตอนจำแรงนึกออกไหมครับวิทยาศาสตร์คือกลุ่มไซตอนจำแรงทำเป็นพ่อพระประมาณนั้นผมใช้คำว่าอาธรรมอยู่ด้านสว่างนะฮะวิทยาศาสตร์จำหน่อยครับคำนี้วิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคืออาธรรมอยู่ด้านสว่างบอกให้ทราบไว้มันก็แฟร์ดีนะดูเหมือนว่ามีเหตุมีผลนะความจริงเป็นอาธรรมแต่ทำงานในรูปสว่างโอเคนึกออกไหมครับอาธรรมทำงานด้านสว่างนะครับจำหน่อยก็ได้ครับผมทีนี้พอเวลาใช้เวลานานเข้านะครับเมื่อกี้นี่นะฮะพอเวลามันจะมาเป็นอะไรนะเกิดเป็นโปรตอนก่อนนิวตรอนเนี่ยมันใช้เวลาไปแล้วนะฮะสิบยกกำลังลบ6วินาทีแปลว่ามันก็ช้าลงนะไอ้เรื่องเวลาเนี่ยกับระยะทางมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับระยะทางมันมาไกลมากนะครับแต่เวลานี่มัน10ยกกำลัง43ใช้เวลาน้อยมากงั้นเวลามันจะนานขึ้นเวลาจะยาวนานขึ้นเวลาจะนานขึ้นระยะทางมันจะมีไกลออกไปเวลาระยะทางสัมพันธ์กันอยู่นะครับความเร็วทั้งระยะทางหารด้วยเวลาเนี่ยครับแรกๆก็มีความเร็วสูงความเร็วความถี่ก็เดียวกันแหละครับที่ว่าเนี่ยจำนะฮะ10ยกกำลัง43นี่ความเร็วความถี่แต่เวลาแตกปุ๊บความเร็วมันจะช้าลงเดี๋ยว10ยกกำลังลบ6เขาว่าเอา3นาทีต่อมาทีนี้ครับเกิดที่เขาเรียกว่าโปรตอนแล้วก็นิวตรอนรวมเป็นนิวเคลียสโอ้โหบิ๊กแบงเกิดมาตั้ง3นาทีแล้วนะครับ3นาทีปึ้มโอ้โหจึงมีชื่อเรียกว่าแปลว่านิวตรอนกับโปรตอนรวมกันแล้วนะฮะตรงกลางของนิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยครับไอ้ตรงกลางนี่แหละครับทางนี้เขาเรียกทางฟิสิกส์ก็เรียกว่ากลูออนนะครับกลูออนนะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าความว่างถึง 99.99% และหรือพลังงานก็บอกแค่พลังงานเฉยๆนะพลังงาน 99.99% ลุงออกย้ำเลยตีตะปูแปะโป๊ะเลยนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ 100% เกินต่างหากนี่ภาษาลุงออกให้มันเจ๋วไปเลยให้มันเจ๋งไปเลยผิดให้มันรู้ไปไม่ผิดกฎหมายมั้งที่ว่านี่ใช่ไหมหรือว่าผิดกฎหมายไม่รู้นะต้องขออภัยครับถ้าผิดกฎหมายขออภัยนะครับ 300,000 ปีผ่านไปเอาผ่านมาดีกว่าผ่านไปไม่ได้แปลว่ามานะกำลังพูดถึงผ่านมานะเนี่ย 300,000 ปีผ่านมาแปลว่าใช้เวลาไปถึง 300,000 ปีมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนถูกนิวเคลียสดึงดูดเอาไว้นั่นเห็นไหมอิเล็กตรอนดึงดูดเอาไว้อะไรดึงดูดทีเนี้ยอะไรมันดึงดูดตรงนี้แหละครับเขาหาไม่ได้นะครับอิเล็กตรอนเกิดอิเล็กตรอนขึ้นมาแรกมันเกิดนิวเคลียสขึ้นมาแล้วนะครับภายใน3นาทีนะฮะเกิดนิวเคลียสขึ้นมา300,000ปีผ่านมาเกิดอิเล็กตรอนอะไรนะครับเป็นตัวเหนี่ยวรั้งอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสที่เขาว่านะก็หนีไม่พ้นกลูออนอยู่กันยังค่ำแหละ
พราะก็จะเรียกว่ากลูออนกลูออนมาตลอดแต่ลูกน้องบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาตลอดเหมือนกันละวะเนี่ยตีคู่ไปเลยอ่ะก็เลยไปละใช่ไหมฮะดึงดูดเอาไว้ทำให้เกิดเป็นอะตอมพื้นฐานจะเรียกว่าไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเห็นไหมโอ้300,000ปีล่วงมาแล้วจึงรู้จักไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับต่อมาอีก200 ล้านปีเนี่ยเมื่อกี้300,000 ปีเนี่ยมาถึง200 ล้านปีปีที่ว่าคงเป็นปีแสงง่ายๆใช่ไหมครับไม่ใช่ปีที่เราคิดๆกันนะเป็นปีแสงนะฮะแสงเดินทางวินาทีละ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เขาแน่ไม่จริงไม่กล้าใส่ปีแสงใช่ไหมครับปีๆแบบนี้คนฟังก็แย่สุดใช่ไหมครับชาวบ้านฟังเนี่ยเลือกคุยเลยรู้ไว้มันปีแสงอยู่มันยังข้ามแหละเรื่องนี้สิ่งนี้พระพุทธเจ้ารู้เกิดภายในช้างกระดิกหูกุ้งแลบลิ้นบอกใครก็ได้ครับเดียวเดียวครับนะสิ่งตรงนี้แหละอิทธิพลจากแรงดึงดูดทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนมาแล้วจ้าอิทธิพลจากการดูดดูดนะหรือจะทั้งดึงทั้งดูดก็ได้อยู่ที่เดียวกันดึงก็ได้ดูดก็ได้มันดึงเข้าหากันดูดเข้าหากันดึงดูดอิทธิพลของแรงดึงดูดก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละอันเดียวกันดึงดูดก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละเห็นไหมดึงหรือเกิดดับเกิดดับกันเดียวกันหรือควอนตัมก็ไม่ผิดทีเนี้ยโอ้โหโอ้โหมาถึงควอนตัมนั้นหนักข้อเลยพี่เอ๋ยนะอย่าไปไกล อิทธิพลจากแรงดึงดูดทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมรวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มเมฆขนาดยักษ์กลุ่มเมฆกลุ่มแก๊สรู้สิก็ไปต่อซึ่งกลายมาเป็นกาแล็กซีในยุคเริ่มต้นภายในกลุ่มเมฆนี้กลุ่มก๊าซขนาดเล็กยุบตัวรวมตัวกันเกิดเป็นดาวฤกษ์รุ่นแรกตัวเป็นเมฆก็เห็นเป็นปุยเนาะก็มวลนั่นแหละครับมวลเป็นอย่างเงี้ยคำว่ามวลบุรีหนึ่งมวลเป็นลักษณะนามนะฮะบุรีหนึ่งมวลมวลตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าแมสนะฮะไม่ใช่แมสไอ้ผิดปากผิดจมูกทุกวันนี่ไม่ใช่นะเออคนละเรื่องกันนะเอา ใช่ไหมไอ้หน้ากากอนามัยไม่ใช่นะดูไว้คำว่าแมสตัวนี้ไม่รู้สะกดยังไงผมก็ไม่ได้ติดตามเพราะสะกดแต่แมสภาษาที่เขาใช้กันคือ M A W S นะฮะไอ้แมสแปลว่ามวลนะครับไอ้คำว่ามวลนี่เนี่ยนี่บุรีหนึ่งมวลกับคำว่ามวลคนละความหมายแล้วนะคำว่ามวลในทางวิทยาศาสตร์จากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนะครับตัว m นี่คือมวลโอเคไหมโอเคนะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนั่นนะมวลเนี่ยไปแล้วนั่นแหละคือมวลเห็นไหมยังเห็นไหมพี่คำว่ามวลน่ะคือควันนี่นะมันหายไปหมดมวลงั้นนี่ก็ถือว่าเอางี้ดีกว่าอาซิมันเกิดขึ้นมาเป็นมวลเริ่มต้นทั้งหมดเป็นมวลหมดมวลหมดมวลมวลหมดเนี่ยไอ้ทีนึงมวลเห็นไหมมวลฟุ้งกระจายเลยมวลนั่นแหละคือควันนั่นนะครับมันอธิบายคำว่ามวลเนี่ยมันก็หายไปมวลก็หมดไปนะแล้วมันก่อมวลก็ก่อตัวกันก่อตัวมวลพอมวลหัวตัวต่อมันก็เป็นเมทีเรียนแมทเทอร์ก็คือเป็นสสารต่อนะมวลนี่ยังเป็นเรื่องของน้ำอยู่นะมวลเนี่ยกึ่งลูกกึ่งน้ำอะไรกันไม่รู้มันจะว่างไงมวลเนี่ยโอเคนะ200 ล้านถึง 100 ล้านปีผ่านไปนะครับก็รู้จักดาวฤกษ์กันแล้วกันกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับกลุ่มดาวฤกษ์ที่เรียกว่ากาแล็กซี่โอเคไหมครับต่อมา9,200 ล้านปีภาษาเขาแรงดึงแรงดูดทำให้เศษซากของการเกิดดาวฤกษ์ที่ยังโคจรอยู่รอบๆดาวฤกษ์รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ถือกำเนิดของระบบสุริยจักรวาลเขาบอกว่าเศษนะฮะ
แรงดึงดูดทำให้เศษซากของการเกิดดาวฤกษ์มันเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดเออเพราะว่ามันเกิดมาในท่ามกลางของเอกะคืออยู่ในที่หนึ่งคือที่ว่างมันไม่มีแรงต้านมาทีเดียวมันก็สาดน้ำออกจากกระบวยก็ได้กระมังก็ได้สาดเปรี้ยงไปเกิดมาพร้อมกันโอเคไหมครับออกมาจากที่เดียวกันทั้งหมดแหละออกมาพร้อมกันนะฮะทีนี้ส่วนที่มันเป็นก้อนพลังงานใหญ่ๆอ่ะโอเคไหมมันก็เกาะเป็นก้อนอยู่นะไอ้เจ้าก้อนเล็กๆคือโลกใบนี้โลกใบนี้ก็มีพลังงานอยู่อย่างเงี้ยพลังงานที่มีซ่อนอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละโอเคไหมครับพลังงานที่ว่านซ่อนอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละโอเคไหมอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เหมือนกับอยู่ในศูนย์กลางของไอ้ยางจักรยานยางรถยนต์โดนัทโอเคเห็นไหมวงกลมรอบหน่อยนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่จุดศูนย์กลางตรงนั้นแหละครับพลังงานตรงนี้แหละที่มันทำงานให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองแล้วก็รักษาความเป็นโลกไว้ตรงนี้ได้เขาเรียกว่าเกิดการเดี๋ยวนะพลังงานตรงนี้ต้องว่าเรดิเอทนะฮะเรดิเอชันโอเคต้องเรียกว่าเรดิเอทครับเรดิเอทนะก็คือพลังงานจากศูนย์กลางของโลกใบนี้ผลักออกก็เรียกว่าฟิวชั่นดึงกลับอีกทีนึงเข้าสู่ศูนย์กลางเรียกว่าฟิวชั่นฟิวชั่นก็เกิดนั่นเองเรียกว่าเรเดเอทตรงนี้นะครับสำหรับโรคมันจึงรักษาความเป็นโรคเอาไว้ได้กลมกลิ้งมาตั้งแต่มันเกิดมาแต่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีแรกนู่นนะครับมันจะเกิดมาตั้งแต่นู่นนะ10ยกกำลังลบ43ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นนู่นแต่บิ๊กแบงนู่นแหละครับไม่รู้ไว้นะมันเกิดมาพร้อมกันนะพี่นะทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันไงโอ้หมูหมากาไก่ไก่ใครเกิดพร้อมกันนั่นแหละโอ้ยมันตั้งเถียงทำไมลุงงอกกับพ่อแม่ลุงงอกปู่ย่าตายายลุงงอกเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันโลกใบนี้แหละมันก็มาอยู่ในกรอบอ้างถึงอ้างอิงตรงนี้พอประมาณการนะครับมันไม่มีตำราเขียนหลังยกเว้นลุงงอกเขียนให้อ่านต่อนะครับเดี๋ยวภาษาเขาเสียก่อนแล้วกันเนาะในระบบสุริยจักรวาลมันก็มาเป็นดาวฤกษ์เรานะครับต่อมาทีนี้ครับพอเวลาโลกมันนี่มันเกิดแล้วนะมันเป็นลักษณะขนาดเล็กนะ9,200 ล้านปีทีนี้พอเวลามาถึงมันยาวนานมาถึง 10,000 ล้านปีทีนี้เกิดอะไรขึ้นโมเลกุลของอินทรีย์สารมาแล้วจ้าเริ่มมาแล้วไวรัสไวรอยมาแล้วเห็นมั้ยทำเป็นเล่นมั้ยนะครับไวรัสไวรอยมาแล้วนะกลุ่มยีนมาแล้วจ้ามันเกิดมาตั้ง 10,000 ล้านปีมาแล้วไอ้ไวรัสพูดถึงวันนี้น่ะไอ้โคโรนาที่ว่าเนี่ยครับก็มันอยู่ในพร้อมกับโลกใบนี้ดิตอนนี้มันฟื้นฟูกันมาสิโมเลกุลของอินทรีย์สารเกิดขึ้นบนโลกเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่มีชีวิตมันมาจากขนาดเล็กๆบอกละไงนั่งพูดอยู่นี่มาจากของเล็กนะช้างวัวควายพวกนี้มาทั้งนั้นเลยครับมาจากเล็กของใหญ่จะมาจากของเล็กชีวิตขนาดใหญ่ก็จะมาจากชีวิตขนาดเล็กมาถึงวันนี้ไอ้เจ้าไวรัสนี่มันครึ่งนึงเป็นรูปครึ่งนึงเป็นนามก็คือสภาวะของควอนตัมนั่นแหละรู้ไว้โอ้ย0101นั่นแหละครับมันเงียบไปสักหน่อยเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกโคโรนาเนี่ยไม่เชื่อคอยดูมันยุคมันจะมาล้างผลาญใช่ไหมล้างผลาญมนุษย์ชั่วๆโอ้โหมนุษย์ชั่วเยอะแยะหน้าด้านก็หน้าด้านมนุษย์บ้านเมืองเลยปล่อยมันหน้าด้านไปปล่อยมันนะจะไหมเอาละมาถึงปัจจุบันปัจจุบันนักฟิสิกส์กำลังสร้างการทดลองที่ยิ่งใหญ่เพื่อการศึกษาช่วงเวลาเริ่มต้นของศึกษาย้อนกลับคืนไปทางที่มันเริ่มต้นมาที่เขาเรียกว่าเซิร์นนั่นน่ะนะครับก็มีแค่นี้เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยนะก็มีแค่ไม่เหนื่อยไปทำไมผมก็เข้าใจตามนี้ของผมแล้วผมจะจำทำไปทั้งเล่มจำไม่โง่ทำไมนักหนาแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครโถนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเห็นไหมเห็นเขาเล่นวิชาการกันไหมเห็นไหมแล้วทุกคนโทรเขาเล่นรู้อะไรก็เอาวิชาใส่กันอย่าไปวิจารณ์ตรงนั้นปล่อยเข้าไปตกอัพไม่เชื่อคอยดูตกกระป๋องสรุปเอาที่มันแน่ๆดีกว่าพี่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเราเองเห็นไหม